ผูช้ชมมาดูเรื่องที่หลายๆคนข้องใจแล้วก็สงสัยแชร์กันในโลกออนไลน์เยอะมากบอกว่าต่อไปนี้จะไม่เห็นส้มซึมอีกแล้วค่ะเขาจะให้เปลี่ยนมาเป็นใช้โถชักโรครกหมดเลยจะไม่มีส้มซึมเหลือในประเทศไทยแล้วเรื่องนี้ร้อนถึงกระทรวงสาธารณสุขนะคะต้องออกมาแจงเลยว่าจริงหรือไม่จริงอย่างไรค่ะนายแพทย์วชิรเพ็งจันทร์อธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยเลยค่ะว่า พระราชกฤษฎีกาที่ต้องเปลี่ยนจากส้วมสืมนั่งยองเป็นโถส้วมนั่งราบต้องยกเลิกใช้ส้วมสืมส้วมนั่งยองเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวคือพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องสุขพัณฑ์เซรามิกโถส้วมนั่งราบต้องเป็นไปตามมาตรฐาน2556ค่ะ โดยมาตรา3ระบุว่าผลิตภัณฑ์อุตสาหากรรมเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิกโถวส้วมนั่งราบต้องเป็นไปตามมาตราฐานเลขที่มอก7 9 2กขีด2554ตามประกาศกระทรวงอุตสาหากรรมฉบับที่4,380พุทธศักราช2,554โดยมีหมายเหตุว่าการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์อุจสาหกรรมเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิกโถวส้วมนั่งราบเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจําวันและอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและอนามัยของประชาชนได้หากมีคุณภาพต่ําก็เลยจะต้องเป็นมีการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เหล่านี้เพื่อควบคุมครองผู้บริโภคและเพื่อป้องกันความเสียหายอันเกิดแก่ประชาชน ซึ่งสืบเนื่องจากแผนแม่บทพัฒนาส่วมสาธารณะไทยระยะที่3 2,556ขี2,559พัฒนาส่วมครัวเรือนให้เหมาะสมในการรองรับต่อการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุคือป้องกันโรคข้อเสื่อมเพื่อให้ประเทศมีส่วมสาธารณะได้มาตรฐานสะอาดเพียงพอปลอดภัยส่งเสริมให้คนไทยมีพฤติกรรมในการใช้ส่วมสาธารณะที่ถูกสุขลักษณะ ส่งเสริมให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกหลักสุขาพิบาลสรุป<ะ>ก็คือว่าไม่ได้บอกว่าจะยกเลิกไม่ได้บอกว่าห้ามมีไม่ได้บังคับอขอความร่วมมือก็จะมีการพัฒนาตามที่สาธารณะ12ประเภทเช่นแหล่งท่องเที่ยวร้านอาหารสถานีขนส่งสถานศึกษาโรงพยาบาลสถานราชการอะไรประมาณนี้ขอความร่วมมือให้เป็นชักโครแค่นั้นเองไม่ได้บังคับนะคะ